แอนเล่าความรักในอดีตเคยถูกบังคับแต่งตัวเหมือนแฟนเก่าแถมโดนบอกเลิกสวยขนาดนี้ยังโดนทิ้งแอนทองประสมเล่าเรื่องราวความรักในอดีตเคยเป็นตัวปลอมถูกบอกเลิกร้ายเยี่ยวใหญ่แถมเปิดตัวแฟนใหม่ในวันรุ่งขึ้นทันทีถ้าพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไม่มีใครไม่นึกถึงนางเอกและผู้จัดสาวแอนทองประสมที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรก็ไม่มีใครสามารถค้นตำแหน่งนี้ไปได้ด้วยความน่ารักเรียบร้อยวางตัวเหมาะสมและประพฤติตัวดีแทบไม่มีข่าวเสียหายแถมฝีมือการแสดงสามารถตีบทแตกกระจุยทุกเรื่องจึงไม่แปลกที่ทุกคนจะยกให้เธอเป็นเจ้าหญิงแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้ในอดีตเคยถูกผู้ชายบอกเลิกอย่างร้ายเหี่ยวใยมาแล้วล่าสุดแอนทองประสมเล่าเรื่องราวความรักในอดีตที่เคยเป็นตัวปลอมผ่าน MELLOW90.75 ว่าช่วงวัยรุ่นตอนนั้นเธอเป็นนางเอกดังใหม่ๆและฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนได้คบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีฐานะซึ่งผู้ชายคนนั้นอยากให้แอนแต่งตัวเหมือนแฟนเก่าจึงซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับของแบรนด์เนมมาให้ยอมรับสิ่งที่เขาซื้อให้ไม่ใช่คาแรคเตอร์ของตนเองที่เป็นคนชื่นชอบการแต่งตัวลุยๆเลยแต่ต้องยอมตามใจเพราะตอนนั้นยังเด็กเหมือนถูกปั้นหัวตลอดเวลาและไม่ค่อยกล้าพูดอีกทั้งทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าคิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับผู้ชายแต่เรื่องพีคมากกว่านั้นคือเขามาขอเลิกบนรถซึ่งตอนแรกแอนมีเซนส์ของผู้หญิงรับรู้อยู่ว่าจะถูกบอกเลิกพอขึ้นรถเขาพูดถึงเราไปเรื่อยๆจนแอนถามกลับจะบอกเลิกใช่ไหมงั้นเราเลิกกันจบเนื้อโดยตอนแรกคิดว่าเขาจะง้อแต่กลับไม่ง้อแล้ววันเช้ารุ่งขึ้นเปิดตัวแฟนคนใหม่ทันทีดิวอริสราควงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราควงแฟนหนุ่มคนใหม่เขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริสราควงแฟนหนุ่มหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่สวมเสื้อคู่ฉลองดินเนอร์ต้อนรับคริสต์มาสอีฟสุดโรแมนติกทั้งคู่ก็ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์เป็นพิเศษจนกระทั่งล่าสุดได้ควงคู่ไปเขาดาวด้วยกันที่ภูเก็ตสำหรับนักแสดงสาวแซบดิวอริสราทองบริสุทธิ์เผยรูปภาพสุดหวานกับหนุ่มหวานใจนักธุรกิจพร้อมกับแก๊งเพื่อนๆในขณะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปยังภูเก็ตกับทริปเขาดาวที่ตั้งใจวางแพลนมาพักผ่อนในช่วงสิ้นปีดิวอริสราแฮปปี้ได้ดอกไม้ช่อยักษ์จากหวานใจในวันพิเศษดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่เบนเดมอนโพสต์แล้วหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยปีนี้เรียกว่าไม่มีเหงาเมื่อสาวดิวปล่อยช็อตหวานกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งเพื่อนรีบถ่ายรูปเก็บภาพโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่ไว้และได้โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่สำหรับโมเมนต์นั่งตักสวีทที่เขียนข้อความกล่าวไว้ว่า She always force me to do thingsทาทาควงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกราทาทายังควงหมออดีตสามีพาน้องเรลูกชายดินเนอร์ฉลองปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตาหลังเปิดใจเลิกราทำหน้าที่พ่อแม่ไม่บกพร่องแม้นักร้องสาวทาทาอมิตายังเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชตดุนายศีลพงพิพิธมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2563แล้วแต่ทั้งคู่จะยังคงทำหน้าที่ของพ่อและแม่ของลูกชายต่อไปโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันล่าสุดวันที่30ธันวาคม2563สาวทาทา
ได้โพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกระหว่างไปร่วมรับประทานอาหารค่ำระบุข้อความว่า New Year Dinner เรียกว่าความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ยังมีให้น้องเรลูกชายสุดที่รักเสมอแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วก็ตามโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ข้อความซึ้งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ซึ่งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีเผยรูปภาพช่วงเวลาแห่งความสุขโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีสำหรับวันครบรอบแต่งงาน14ปีของอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาและสามีใหญ่มิตินันท์อินทรศักดิ์คู่รักนักบินกับแอร์โฮสเตสกับความรักที่เหนียวแน่นแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแอดมิดโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโรคไขกระดูกบกพร่องอยู่หลายครั้งแต่สามีหนุ่มก็ไม่เคยละเลยหน้าที่คอยอยู่เป็นกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดจนสาวนิ้งต้องออกมาโพสต์หวานกล่าวขอบคุณหวานใจสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้จนกลั่นกรองเป็นคำพูดสุดซึ้งผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วนิ้งกุลสตรีเผยอาการล่าสุดหลังรักษาตัวครบ1ปีนิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการหลังไข้ขึ้นติดเชื้อในกระแสเลือดค่าเม็ดเลือดขาวตกส่งกำลังใจรัวๆนิ้งกุลสตรีเผยถ่ายเป็นเลือดอีกลุ้นผลตรวจชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่โดยนิ้งได้โพสต์รูปภาพสุดหวานพร้อมกับข้อความเผยความในใจว่า True love is not about how much you say I love you butHow much you can prove that it is true. We got very lucky to find each other and I got very lucky to meet you.Happy 14th anniversary ขอบคุณค่ะนอกจากนี้นิ้งยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าครบรอบแต่งงาน14ปีนี้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเลยได้มีโอกาสบริจาคเงินให้ผู้ป่วยโรคเลือดและทุนทงวันมหิดลที่สิริราชมูลนิธิได้หน้ากากอนามัยวันมหิดล2ชิ้นมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม I love สิริราชรักรักกอดกอด